บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าจริงๆไดโนเสาร์มีขนซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะทำให้ภาพจำของไดโนเสาร์จากสื่อต่างๆแต่ก่อนอย่างจูราสสิกพาร์คไม่เป็นจริงแต่ถ้าจะตอบคำถามว่าสรุปไดโนเสาร์มีขนหรือไม่มีขนกันแน่คำตอบมันไม่ได้ง่ายแบบ yes or no question เพราะอย่าลืมว่ายุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกเนี่ยยาวนานมากซึ่งก็แปลว่าไดโนเสาร์มีหลายเจเนเรชันและหลายชนิดมากๆแปลว่าต่อให้เรารู้ว่าไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งมีขนแน่ก็ไม่ได้แปลว่าไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งจะมีขนจริงๆหลักฐานที่ชี้ว่าไดโนเสาร์มีขนไม่ใช่การค้นพบใหม่มีมานานมากแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบร่องรอยของขนแบบขนนกในไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกในปี1860จากฟอสซิลของ Archaeopteryx และอย่างนั้นน่ะก็มีการค้นพบฟอสซิลที่มีขนอีกหลายครั้งเลยเช่นในจีนแต่หลักฐานที่ชัดที่สุดคือซากขนไดโนเสาร์ที่ถูกรักษาไว้แบบเพอร์เฟคในอัมพันหรือยางของต้นไม้ยุคโบราณที่พบในอัลเบอร์ตาแคนาดาปี2011อันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีขนในไดโนเสาร์มากถึง77ชนิดยังไงก็ตามสิ่งที่น่าสนใจสุดคือไทม์ไลน์ของการค้นพบขนในไดโนเสาร์เพราะแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปและมีการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ้นสมมติฐานที่ว่าไดโนเสาร์ตัวไหนมีขนและตัวไหนไม่มีขนก็อาจจะต้องถูกนำมาถกเถียงกันใหม่ก่อนหน้าปี2002ไดโนเสาร์ทุกตัวที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีขนจัดอยู่ในเคลดที่เรียกว่าเทราพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อและเดินสองขาเช่นเวโลซิแรปเตอร์หรือทีเร็กซ์นั่นก็แปลว่าแรปเตอร์ในความเป็นจริงอาจจะหน้าตาค่อนไปทางนกหรือไก่ซะมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานแบบในภาพจำของหลายคนซึ่งไอเดียที่ว่าไดโนเสาร์มีลักษณะคล้ายนกเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตมานานแล้วตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19เอ็ดเวิร์ดฮิชค็อกหรือโทมัสฮักสลีย์เขาสังเกตว่ารอยเท้าแล้วก็กระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับนกมากแล้วการค้นพบในปัจจุบันก็คอนเฟิร์มว่าเทราพอดเนี่ยแหละเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันยิ่งทำให้การที่เทราพอดมีขนเมคเซนส์เข้าไปอีกจากการค้นพบเหล่านี้ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ช่วงหนึ่งเชื่อว่าไดโนเสาร์กลุ่มเทราพอดเท่านั้นแหละที่มีขนยังไงก็ตามหลังจากนั้นน่ะจะมีการค้นพบที่ทำให้สมมติฐานนี้สั่นคลอนแต่เพื่อจะเข้าใจในยะสำคัญของการค้นพบที่ว่าเราอาจจะต้องมาดูผังวิวัฒนาการของไดโนเสาร์กันก่อนถ้าดูผังจะเห็นว่าณจุดหนึ่งไดโนเสาร์ในยุคแรกได้มีการแตกสายเป็น2กิ่งเห็นกิ่งนี้ปะกิ่งนี้เรียกว่าซาวริสเคียซึ่งเทโรพอดอยู่ในกิ่งนี้ส่วนอีกกิ่งหนึ่งที่เรียกว่าออนิติสเคียคือกิ่งที่เขาเชื่อว่าไม่มีขนกันที่เราบิ้วมันเนี่ยก็เพราะว่ามีคนไปค้นพบไดโนเสาร์ที่อยู่ในกิ่งออนิติสเคียที่มีขนซึ่งก็ทำให้บางคนอาจจะคิดต่อไปว่าอ้าวถ้ามันมีขนทั้งสองกิ่งก็เท่ากับไดโนเสาร์มีขนมาตั้งแต่ต้นเลยดิแปลว่าไดโนเสาร์เกือบทุกกิ่งก็น่าจะมีขนหมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะบายไอเดียนี้ศาสตราจารย์พอลแบร์เรตต์บอกว่ามันไม่น่าใช่เพราะหลังจากที่เขาและทีมนักวิจัยของ Natural History Museum ทำการศึกษาหนังของไดโนเสาร์ทั้งหมดที่มีในตอนนี้และทำผังวิวัฒนาการของตัวอย่างทั้งหมดพอพบว่าไดโนเสาร์ที่มีขนเกือบทั้งหมดก็มาจากกลุ่มเทราพอดเนี่ยแหละไม่มีหลักฐานว่าไดโนเสาร์กลุ่มอื่นเช่นไดโนเสาร์ที่มีเขาไดโนเสาร์ที่มีเกราะหรือไดโนเสาร์ที่คอยาวมีขนแต่หนังมันจะเป็นเกล็ดแล้วที่แน่ๆก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าไดโนเสาร์ยุคแรกก่อนแตกกิ่งมีขนพอลเชื่อว่าไดโนเสาร์ยุคแรกผิวจะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานซะมากกว่าดังนั้นการค้นพบที่ว่าไดโนเสาร์กิ่งอื่นก็มีขนพอมองว่าขนไม่ได้สืบทอดมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าไดโนเสาร์บางกลุ่มในกิ่งนั้นอาจจะวิวัฒนาการขนขึ้นมาเองเอาล่ะจบประเด็นเรื่องมีขนไม่มีขนแหละแต่สุดท้ายเราอยากจะโน้ตว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าไดโนเสาร์บางตัวมีขนเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงจริงๆเพราะอย่าลืมว่าหน้าตาไดโนเสาร์ที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากหนังหรือว่ามาจากนักวิทยาศาสตร์ก็ล้วนเป็นการคาดเดาทั้งหมดยังขนเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงจริงๆมันฟูหรือเปล่ามีลายหรือเปล่าหรือแม้แต่สีอะไรเราก็ไม่รู้ยกเว้นไดโนเสาร์บางชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเม็ดสีในฟอสซิลมากไปกว่านั้นน่ะถ้าเราไปดูนกบางชนิดเราจะพบว่าบางตัวมีขนเป็นพุ่มรอบตาบางตัวมีเหนียงหรือบางตัวมีถุงใต้คางลักษณะพวกนี้เราไม่มีทางรู้ว่าไดโนเสาร์มีหรือเปล่าเพราะเนื้อเยื่อที่สร้างสิ่งเหล่านี้อ่อนเกินไปที่จะกลายเป็นฟอสซิลได้แต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นนกเป็นลูกหลานที่เหลืออยู่ของไดโนเสาร์ของที่นกมีได้ไดโนเสาร์ก็มีได้ดังนั้นถึงจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดแต่ถ้าเราไม่นั่งทำแมชชีนกลับไปดูว่าไดโนเสาร์หน้าตาเป็นยังไงเราก็คงทำได้แต่คาดเดากันต่อไปโอเคจบแล้วแต่มันมีเรื่องที่เราอยากจะพูดไว้นิดนึง
คือในปี2017อ่ะมันมีงานวิจัยออกมาโดยแมทธิวบาลอนซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยก็คือพอลแบร์เรตต์นั่นแหละงานวิจัยเนี้ยเสนอผังวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ใหม่ซึ่งก็ถือว่าพลิกเกมมากเพราะในผังใหม่อ่ะมันจะไม่ใช่เซาลิสเกียกับออนิโตเซริดาแต่มันจะเป็นเซาลิสเกียกับออนิโตเซริดาแล้วความพีคคือกิ่งออนิโตเซริดาจะแตกเป็นออนิโตเซริดากับเทเลพอร์ตแปลว่าในเวอร์ชันเนี้ยไม่ใช่แค่เทเลพอร์ตไม่อยู่ในเซาลิสเกียแล้วแต่มันจะมีความใกล้กับออนิโตเซริดามากขึ้นด้วยซึ่งถ้าผังเนี้ยเป็นจริงก็มีความเป็นไปได้ว่าขนนะเป็นฟีเจอร์ที่เริ่มในกิ่งออนิโตเซริดาทั้งเนี้ยผังเนี้ยก็ยังมีการดีเบตกันอยู่ในวงการเพราะมันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนแต่นั่นแหละเราอยากเอามาใส่ไว้ตอนจบนิดนึงเอาล่ะก่อนจากกันยุคนี้เป็นยุคที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมากสกิลเซ็ตในการทำงานก็เปลี่ยนไปคนยุคนี้จึงต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆอยู่ตลอด Future Skill เป็นแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนมากมายที่จะเสริมทักษะให้คุณก้าวทันโลกและมีสกิลที่จำเป็นสำหรับงานในโลกยุคใหม่ Future Skill เนี่ยมีคอร์สเยอะเลยถ้าคุณสนใจด้าน Business ก็มีคอร์สตั้งแต่ Digital Marketing Investment ไปจนถึง Data and Analyticsหรือถ้าสนใจด้านครีเอทีฟงานสร้างสรรค์ก็มีทั้งคอร์สวิดีโอเอดิติ้งโมชั่นกราฟิกรวมถึงคอร์สสอนสร้างคอนเทนต์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคอร์สสายเทคอย่างเว็บเดเวลลอปเมนต์และโมบายแอปพลิเคชันด้วยคอร์สที่เราพูดมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าใครอยากเพิ่มสกิลเซตของตัวเองไปลองเรียนคอร์สของ Future Skill ได้แล้วก็ถ้าใช้โค้ดของพูดคือ AFFXPUD จะได้รับส่วนลดแพ็คเกจรายปีมากถึง 50%จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นและถ้าใช้โค้ด AFFXPUD1 จะได้รับส่วนลดไลน์คอร์สถึง100บาทถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ในคำอธิบาย